สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องมิน uh ิม huh. ัมสแปนนิ่งทรีนะครับแล้วก็คูซกาลกริทึมนะครับก็จะเป็นการทบทวนให้คิดว่าคงได้เรียนมาบ้างคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะทบทวนเอานะครับไอเดียของคูซกาลกริทึมก็คือ,อ,อเราก็จะเอาเอดทั้งหมดนะครับเส้นเชื่อมทั้งหมดในกราฟเนี่ยมาเรียงตามลําดับนะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆเติมเส้นเชื่อมเข้าไปในทรีนะครับเราจะเติมไปเรื่อยๆทีนี้ เส้นเชื่อมที่ควรจะเติมก็คือเส้นเชื่อมที่น่าจะมีน้ำหนักน้อยที่สุดเราก็จะเติมเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าไม่มีไซเคิลเราก็จะเติมแต่ถ้าเกิดมีไซเคิลเราก็จะไม่ไม่ไม่เติมเข้าไปนะครับไอเดียคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับนั้นเราจะดูจากตัวอย่างรูปกราฟรูปนี้เลยแล้วกันครับผมก็วาดมามม่ๆมีเส้นเชื่อมน่าจะสิบดอันน่าจะใส่เวทครบแล้วนะครับเราก็จะเอาเวทมาเรียงกันก่อนทีนี้ในกราฟอาจจะมีเอทบางอันที่เวทเท่ากันนะครับ ก็เวลาเขียนโปรแกรมเราก็ต้องหาวิธีจัดการกันไปครับว่าจะทํำยังไงนะครับเราอาจจะอมซูมว่ามันเบทเท่ากันถ้าเวทเท่ากันเอาอันไหนก่อนก็ได้นะครับทีนี้ผมก็ไม่ต้องการจะให้งงว่าเอ็ไหนเป็นเอ็นไหนเช่น4กับ4นะครับเดี๋ยวจะงงว่าอันไหนเป็นผลเพราะนั้นผมจะใส่ทอนิยมตามเข้าไปเพื่อให้พอเห็นภาพนะครับว่าว่าเอ็นไหนเป็นเอ็ไหนนะครับเดี๋ยวขอเลือกสีนิดหนึ่งเป็น4.1่นอันนี้เป็น4.2แล้วกันนะครับ มีไหนซ้ำอีกบ้างเออ่สีเดี๋ยวถ้าเราเจอซ้ำเนี่ยผมผมจะจะเขียนแยกออกมาแล้กันะะนะครับโอเคเราก็เอาเอดมาเรียงนะครับก็ตั้งแต่เอด1หนึ่งหนึ่งสองนะครับสามอยู่นี่สี่มีสองอันนะครับก็เป็นสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองห้าห้ามีอันห้ามีอันเดียวห้าหนะครับหกเจ็ด อะไรแปดแปดมีสองอันนะครับก็เป็นใส่เป็นแปดจุดหนึ่งแล้วก็แปดจุดสองแล้วกันนะครับแปดจุดหนึ่งแปดจุดสองเก้าครับเก้ามีกี่อันเก้ามีสองอันนะครับก็เป็นเก้ากับเก้าจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเก้าเก้าจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอขึ้นข้างบนใหม่นะครับสิบสิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดมีกี่อันสิบเอมีอันเดียวนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน่าจะมี2องอัน,นครับเป็นสิบสามจุดหนึ่งกับสิบสามจุดสแล้วกันครับในความเป็นจริงถ้ามีเบดซ้ำกันก็เอาอันไหนก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะค่อยๆเอาเอดเติมเข้าไปในในทรีนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ก่อให้เกิดไซเคิลนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็เราลองมาทำกันดูครับ ผมก็จะค่อยๆทำมาเรื่อยๆน,นะครับเริ่มจากหนึ่งนครับหนึ่งไม่มีอยู่แล้วก็เติมเข้าไปครับไอ้อน,นี้ก็อยู่ในทรีนะครับสองโอเคสามสังเกตว่าเติมแล้วยังไม่เกิดไซเคิลเลยนะครับดูที่เส้นหนานะครับสามโอเคสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองครับคูสเก,ก็จะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ เอ็ดเวดน้อยก่อนนะครับห้าหกโอ้โหดูหกนะครับเจ็ดโอ้ยยังไม่ยังไม่เกิดไซเคิลเลยนะครับเยี่ยมจริงครับความสุ่มของผมนะครับเจ็ดอ่ะแปดจุดหนึ่งทีนี้พอถึงแปดจุดหนึ่งสังเกตว่าเส้นนี้นะครับ เส้นนี้นะครับถ้าผมเติมเส้นนี้เข้าไปสังเกตว่าถ้าเติมไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดไซเคิลนะครับผมก็จะไม่เติมนะครับเพราะนั้นผมก็จะเอาอันนี้ออกนะครับก็ไม่เติมนะครับสีแดงๆนี้นะครับก็ไม่ต้องเติมนะครับก็ไม่เติมเข้าไปนะครับก็ทิ้งไว้อย่างเดิมนะครับเอ่อก็ไม่เอานะครับแปดจุดสองครับก็เกิดไซเคิลเหมือนกันครับก็ไม่เติมครับเก้าเก้าก็เติมครับเก้าโอเคเก้าจุดหนึ่ง กน่งก็สังเกตว่าเกิดไซเคิลนะครับเพราะว่าอันนี้มีผ่าเชื่อมถึงกันแล้วก็ไม่เติมครับ10จริงๆตอนนี้น่าจะหยุดได้แล้วเพราะมันสแปนนิ่งแล้วครับที่เหลือก็จะไม่ไม่ไม่เติมเลยนะครับ10 11 12 13. 1, 13. 2, นะครับ13.1นะครับ13.2นะครับก็ไม่มีไหนเติมเลยนะครับนี่คือขั้นตอนที่เราทํานะครับก็คือเราพยายามจะเติมเอทไปเรื่อยแล้วก็ ถ้าเกิดไซเคิลเราก็จะไม่ไม่เติมนะครับนี่คือตัวอัลกอริทึมของคูสเกน้นะครับทีนี้ในการอีพิเม้นต์เนี่ยนะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องการทํขั้นตอนอย่างนี้ครับขั้นแรกก็คือเราต้องเรียงขั้นหนึ่งก็คือเรียงเส้นเชื่อมนะครับตามน้ําหนักนะครับแล้วก็เราก็พิจารณา เส้นเชื่อมตามลำดับนะครับที่เรียงแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็ต้องเช็คว่าถ้าคุณเป็นเส้นเชื่อม e นะครับทีนี้เราก็ให้เอ t นะครับเริ่มต้น t เป็นว่างๆก่อนนะครับทีนี้ถ้า t union e นะครับเติม e เข้าไปนะครับไม่เกิดไซคเคิลก็คือเติมเข้าไปได้นะครับก็เพิ่ม เราก็สั่งให้ t เท่ากับ t union e นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะ,ะนั้นคีย์หลักของเรานะครับตัวอกอริทึ้เนี่จะจะ implement ได้เร็วไม่เร็วเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนนี้ครับก็คือเราจะตรวจยังไงครับว่าว่าเวลาเติมเอเเข้าไปในต้นไม้แลวเนี่ยไม่ไม่มีไซเคิลเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เครื่องมือหลักในการทำตรงนี้ก็คือโครงสร้างข้อมูลที่ที่เราเรียกว่าตัว union find data structure นะครับนั่นขั้นตอนหลักตรงนี้นะครับ จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโครงสร้างข้อมูลที่ชื่อว่า union file union file นะครับ data structure บางคนก็จะเรียกว่า disjoint set นะครับ disjoint set data structure นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาอธิบายนะครับ แต่หน้าที่หลักๆก็คือเอามาตอบคำถามประมาณนี้เลยครับว่าเติมเอทเข้าไปในทรีแล้วเนี่ยมันมันเกิดไซเคิลหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปตัดไปมาดูกันครับขอบคุณครับ